วันนี้วันที่สองแล้วนะครับที่พวกเราได้มาต่อเนื่องมาเข้าสู่ในธรรมะมาบวชกายแล้วก็บวชใจของพวกเราได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาคำว่าอุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้ที่มีโอกาสได้นั่งใกล้พระรัตนตรัยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ฟังธรรมได้สาธยายธรรมได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือคนหนึ่งที่จะสามารถบรรลุธรรมะได้จะต้องผ่านด่านของโลกมากมายด่านแรกกิเลสในใจเราก่อนว่าศรัทธาเพียงพอหรือยังว่าจะละบ้านละช่องละวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยบางคนจะมาปฏิบัตินึกถึงอาหารเย็นแล้วไม่ได้กินอาหารเย็นบางคนปฏิบัติอ่านกฎระเบียบรู้ว่าเขาต้องเก็บมือถือนะฉันจะอยู่ยังไงถ้าฉันในวัดไม่มีมือถือเนี่ยมือถือนี่กลายเป็นอะไรเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเราไปแล้วเป็นอุปกรณ์เป็นร่างกายส่วนที่33แล้วไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีมือถืออยู่ไม่ได้แล้วแต่ก่อนเราจำเบอร์โทรศัพท์ของคนรักของพี่น้องของพ่อแม่เราจำได้หมดเลยเดี๋ยวนี้เราฝากความจำไว้ที่มือถือแล้วสัญญาเราไม่ให้ทำงานแล้วทำงานน้อยลงความคิดอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยคิดเองแล้วเราใช้มือถือคิดลงคิดเลขแต่ก่อนเรามีกระดาษจดไว้เดี๋ยวนี้เราจะคิดอะไรเราใช้มือถือสมองพวกเราเริ่มเสื่อมเริ่มฝ่อลงไปแล้วจำก็ให้มือถือจำคิดก็ให้มือถือคิดจะคิดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ใช้ Google หมดเลยบางคนก็คิดได้อยู่นะแต่ว่าเปิด Google มันง่ายกว่าจะทำอะไรมันง่ายไปหมดเลยแต่ว่าความเจริญของสมองเราความเจริญของสัญญาสังขารเนี่ยเสื่อมไปหดถอยไปเราก็ต้องกังวลนะว่าเราจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีที่พึ่งเราเอามือถือเป็นที่พึ่งเราเบื่อๆเหนื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดมือถือฟังเพลงบ้างเปิดมือถือดูอันนั้นอันนี้บ้างแล้วเราคิดว่านั่นคือการคลายเครียดบางคนยิ่งไปเห็นเราก็ยิ่งเครียดหนักไปกันอีกพอไปเห็นเสื้อผ้าสวยๆเห็นเขาแต่งตัวดีๆอยากได้เห็นกระเป๋าสวยๆแล้ววิ่งออกไปอยากได้บางคนเห็นคนที่เราเกลียดไปกินข้าวที่นั่นที่นี่ดูชีวิตมันดีดีหมั่นไส้มันอีกเห็นเขาดีอยากได้อย่างเขาอีกเห็นเขาแย่สงสารเขาอีกมีทั้งพุ่งขึ้นแล้วพุ่งลงนะไปมีมือถือแล้วไปอยู่กับโลกจิตที่จะสงบตั้งมั่นตื่นขึ้นมามันก็เลยไม่มีเพราะว่าไปสื่อกับโลกข้างนอกไม่ยอมสันโดษทั้งที่มาอยู่ที่วัดอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะแต่จิตเนี่ยไม่ได้อยู่ในวัดนะกายเนี่ยมันบวชนะแต่จิตไม่ได้บวชออกไปข้างนอกเร่ร่อนไปเพราะอะไรเพราะไอ้สื่อสารของมือถือนี่แหละไปรู้เรื่องข้างนอกหมดเลยแต่กายเนี่ยอยู่ในกระท่อมเล็กๆอยู่ในห้องเล็กๆอยู่ในเตียงเล็กๆแต่รู้เรื่องชาวบ้านเขาหมดเลยไม่เคยรู้ว่าเรากำลังหลงคุณธรรมของจิตก็เสื่อมนั่นกว่าจะมาได้ก็ห่วงมือถือบางคนห่วงอาหารเย็นบางคนห่วงที่นอนจะมานอนรวมคนอื่นได้ยังไงเพราะฉันเนี่ยเคยอยู่คนเดียวเคยเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็ห้องของฉันคนเดียวเคยมีความสุขในกามจะละกามมาบวชเนี่ยมาเป็นนักบวชเนี่ยมันห่วงบางคนใช้ห้องน้ำร่วมกับคนอื่นไม่ได้บางคนต้องเข้าห้องน้ำของตัวเองเท่านั้นไปไหนก็ต้องกลับไปถ่ายที่ห้องน้ำตัวเองแต่ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไม่บินกลับมาถ่ายมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นเองเจอหลายคนที่ว่าจะไปไหนก็แต่ต้องกลับมาถ่ายห้องน้ำจะเป็นปัญหาแต่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศมันอยู่ได้ยังไงมันยึดได้ยังไงคนเราก็แปลกนะมนุษย์นี่ก็แปลกหลายอย่างอาหารเย็นก็ไม่มีให้กินจะมาปฏิบัติอย่างไรไม่ให้แต่งหน้าจะอยู่ยังไงนั้นเราเคยอยู่ในกามอยู่ในการเสพเมื่อจะมาบวชเนี่ยมันต้องวางหลายอย่างมันเสียดายมันเสียดายเสื้อผ้าสวยๆมันเสียดายบ้านที่นั่งเสียดายข่าวสาร
มันถ้าจะมาปฏิบัติธรรมอะโลกบางทีขาข้างหนึ่งมันยังยึดกามไว้เลยเนี่ยมันไม่ยอมจะปล่อยขาข้างหนึ่งมันอยากพ้นทุกข์มันอยากเป็นอิสระมันถูกวัตถุกามเนี่ยมัดคอไว้กิเลสกามก็ยึดเอาไว้ทั้งเหนียวทั้งแน่นเลยนะตัณหากับอุปาทานเนี่ยมันเกิดพร้อมกันมันสหชาติเมื่อเราแสวงหาแล้วมันยึดในการแสวงหาแล้วเนี่ยมันเหนียวเหมือนเราจะต้องตื่นตีสามเนี่ยเพื่อมาทำวัดตีสี่เนี่ยพอสักตีสามนาฬิกาปลุกดังติ้งหัวกับหมอนเนี่ยมันเหนียวเหนียวมันติดกันยึดจนเนี่ยเห็นมันจะลุกขึ้นมันเหนียวมากเลยมันต้องตัดใจต้องศรัทธาจริงถึงจะงึดขึ้นมานั่งแล้วก็ดูใจที่อยากนอนใจที่ลาแต่ด้วยศรัทธาเนี่ยทำให้เราต้องลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันด้วยสติสมาธิปัญญานั้นถ้าเราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันเล่นกับกิเลสมันเล่นกับกามมันไม่ได้ธรรมดาปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเลี้ยงกามนะปฏิบัติไม่ได้รักษากิเลสบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบให้พูดตรงๆพูดตรงๆแล้วน้อยใจปฏิบัติธรรมจะไปเลี้ยงกิเลสพอปฏิบัติธรรมแล้วบอกตรงๆคุณหลงมากนะตอนนี้น้อยใจว่าหลงหลงแล้วจะให้พูดว่าคุณหลงน้อยหลงน้อยอยู่นะหลงต้องพูดจาให้เขามีกำลังใจจะเอาแต่สิ่งที่มีกำลังใจแต่ไม่เอาความจริงปฏิบัติจะไปเลี้ยงกิเลสมันจะมีตัวตนเข้ามามันจะหนาครับสิ่งไหนที่ไม่ชอบแต่สิ่งนั้นมันเป็นการพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยอย่าไปฟังกิเลสสิ่งไหนที่ชอบไม่ชอบเนี่ยแต่ถ้ามันจำเป็นต้องทำขณะที่โกรธเนี่ยคนที่เราโกรธมันทำความผิดนะแต่เราชอบที่จะโกรธมันเพราะมันทำความผิดเราจะต้องว่ามันจะต้องทำรุนแรงกับมันแต่สิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับเราเลยมันทำร้ายเราทำร้ายผู้อื่นเราก็ต้องรู้ทันความโกรธแยกความโกรธแล้วก็โยนิโสความโกรธปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณธรรมต้องเพิ่มขึ้นศีลต้องรักษาง่ายขึ้นศีลต้องเป็นอัตโนมัติมากขึ้นพอมีวัตถุอันพึงละเว้นที่จะทำให้ผิดจริงข้อ1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นถ้าเราจะปิดวาจาเนี่ยวัตถุอันพึงละเว้นก็คือเพื่อนสนิทเราหรือคนที่เราเกลียดที่อยากจะว่าเขามากับใครสนิทกับใครเป็นผัวเป็นเมียเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยวัตถุอันพึงละเว้นเนี่ยอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราสามารถมีสติรู้ทันหันมาดูใจที่ชอบอยากจะคุยมั้ยถ้าอยากดับปุ๊บนะเราก็ไม่พูดเพราะอยากไม่มีพาไปทำกรรมแล้วศีลเราก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเวลามีสัตว์มาไต่ที่ขาเรายุงมากัดเราเนี่ยวัตถุอันพึงละเว้นเนี่ยเกิดขึ้นที่แขนเราไต่ที่ขาเราแล้วเนี่ยอยากจะฆ่าอยากจะตบมันอยากจะบี้ให้มันเลือดกระฉูดหันมาดูอยากโยนิโสอยากดับปุ๊บเมื่ออยากดับปุ๊บนะจิตจะเป็นกลางแล้วก็จะเมตตาเขาขึ้นมาโอ้ยเขาก็แค่สัตว์เขาก็เลื้อยมาหากินเราก็หาอยู่หากินเขาหากินเราไปเบียดเบียนเขาต่อไปแล้วก็ถูกเบียดเบียนหากินลำบากเราเบียดเบียนชีวิตเขาต่อไปชีวิตเราก็เจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมีฮีริและโอตตัปปะคิดขึ้นมาเพราะเราฟังธรรมเราเห็นกรรมและผลของกรรมเห็นเหตุแล้วก็เห็นผลต่อไปจะทำกรรมแต่ละครั้งเราจะนึกถึงผลทันทีเลยเมื่อวัตถุอันพึงละเว้นเมื่อเห็นวัตถุของใครข้าวของของใครวางไว้ข้างหน้าใจนึงมันคิดจะอยากจะไปเอาอีกใจมันดีดขึ้นมาเลยนะมีฮีริและโอตตัปปะเลยมีความละอายที่ต้องทำความผิดแล้วก็มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมมันจะรู้เลยนะถ้าไปหยิบของเขามาเนี่ยเอาของเขามานิดเดียวเนี่ยแต่ต้องเวียนเกิดเวียนตายเป็นแสนแสนชาติในอบายมันจะไม่เอาเพราะมันรู้กรรมและผลของกรรมมันจะหันมาดูใจที่อยากแยกแล้วก็โยนิโสดูตัณหาและอุปาทานแล้วมันจะเป็นอิสระจากภพก็คือการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่พาให้เราไปเวียนทุกข์ต่อไปในอนาคตนั้นศีลเราก็จะอัตโนมัติและศีลก็จะดีขึ้นต่อไปสติสมาธิปัญญาของเราก็จะพัฒนาขึ้นมาได้ถ้าศีลไม่ดีจิตไม่สงบคนไหนที่ทำผิดศีลเนี่ยมันจะเหมือนไฟที่เผาในใจเราตลอดเวลามันจะมีจุดดำจุดมืดมันจะคอยมารบกวนเราตลอดเวลาเลยนะเราแค่โกหกใครสักคนเนี่ยความโกหกที่เราเคยทำไว้อะมันจะเบียดเบียนเราตลอดเวลายิ่งเราเป็นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่รักษาศีลเนี่ยจิตน่ะสงบยากมากเวลาใครทอนตังค์ให้เราเกินมา10บาท15บาทเนี่ยกลับมาบ้านน่ะเห็นเงินเกินเนี่ยมันรู้สึกมันไม่มีความสุขอ่ะมันคอยรบกวนเราตลอดเวลาเลย
หรือเราไปนินทาใครสักคนหนึ่งพอจิตเราสงบแล้วพอมานั่งกรรมฐานแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไปคิดประทุษร้ายเขาไปพูดร้ายให้คนอื่นเนี่ยมันเบียดเบียนตัวเราขณะที่คิดร้ายกับคนอื่นเนี่ยเราไม่เคยมีความสุขเลยเราพูดเพราะความสะใจแต่ผลของการสะใจนั้นทำให้เรามานั่งกรรมฐานแล้วมันก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมามันถ้าศีลไม่บริสุทธิ์จิตมันบริสุทธิ์ยากนักปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติลึกๆขึ้นมาลึกๆขึ้นมาจะเห็นว่าศีลจำเป็นบางคนชอบปฏิบัติธรรมแต่ไม่ชอบรักษาศีลไม่สำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอปฏิบัติปุ๊บนะก็ไปนั่งคุยกันไปเมาเรื่องคนนั้นคนนี้ผิดศีลเมื่อผิดศีลนะรูมันรั่วตุ่มมันรั่วเติมน้ำเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีมรรคผลก็ไม่ได้สักทีปฏิบัติมาตั้งนานก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคนพูดมากก็ยังพูดอย่างนั้นคนนินทาก็ยังนินทานะคนโกรธโรคหลงก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่ก็ชอบปฏิบัติแล้วก็อยากปฏิบัติแต่ปฏิบัติด้วยภพที่มีชาติชรามรณะปฏิบัติธรรมตกนรกก็ได้นะถ้าปฏิบัติผิดปฏิบัติธรรมไปเป็นพรหมก็ได้ถ้าปฏิบัติเพื่อเพ่งปฏิบัติธรรมเป็นเทวดาก็ยังได้เลยงั้นจะถือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ไปซึ่งมรรคผลนิพพานทุกคนขึ้นอยู่กับจิตนั้นเนี่ยเดินถูกทางหรือเปล่าถ้าเราเดินมรรคจิตที่มีศีลสมาธิปัญญาเดินมรรคผลก็คือนิโรธคือนิพพานแต่ถ้าเราปฏิบัติแบบสมถะเอาแต่เพ่งเอาแต่สงบก็จะไปเกิดเป็นพรหมแต่ถ้าปฏิบัติไปเพื่อจะมีความสุขเพราะมีปิติเพราะปฏิบัติไปเนี่ยได้ความสุขได้ความดีขันธ์ที่มีความสุขก็พาเราไปมีขันธ์5ที่มีภพที่มีความสุขเช่นกันปฏิบัติไปหงุดหงิดไปรำคาญไปปฏิบัติไปก็จะไปตกนรกปฏิบัติไปโลภไปอยากจะได้ปฏิบัติไปเพื่อจะไปเป็นเปรตนั้นปฏิบัติเนี่ยมีกุศลเกิดขึ้นบ้างไหมจิตสามารถมีสติเกิดเองได้ง่ายไหมต้องคอยเช็คนะนักปฏิบัติธรรมตอนเนี้ยฟังธรรมอาจารย์เนี่ยจิตประกอบด้วยสติไหมจิตประกอบด้วยสมาธิตั้งมั่นแยกไปด้วยไหมงั้นถ้าเราฟังธรรมด้วยจิตที่ถูกเนี่ยเราอาจจะได้ของดีบรรลุธรรมในขณะที่ฟังก็ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานฟังธรรมถ้ามันเข้าใจปุ๊บมันเข้าใจปุ๊บมันพลิกเลยทันทีมันได้ของดีเลยอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านได้เป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมพอได้ฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิพอรู้ว่าธรรมทั้งหลายทั้งมวลเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงมีปกติสอนเรื่องเหตุของการเกิดของธรรมเหล่านั้นและมีปกติสอนเรื่องการดับของธรรมเหล่านั้นก็เรื่องสอนของอริยสัจ4นี่เองได้ฟังแค่หัวข้อธรรมแค่นี้พระสารีบุตรมีดวงตาเห็นธรรมด้วยบารมีที่สร้างมาตั้งเวลามากมาย1อสงไขยเกษตรแสนกับกว่าจะเป็นผู้ที่เป็นอัครสาวกที่มีปัญญาแต่มาฟังธรรมครั้งที่2ถ้าพุทธเจ้าสอนทีฆนกะหลานของท่านขณะที่ถ้าพุทธเจ้าสอนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานของท่านท่านนั่งถวายงานท่านพุทธเจ้านั่งพัดอยู่ข้างๆสอนหลานนะแต่ตัวเองจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานพอฟังธรรมที่สอนหลานท่านจิตมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานพัดไปด้วยนั่งฟังไปด้วยจิตมันถึงฐานท่านสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขณะที่นั่งทำงานให้กับท่านพุทธเจ้ามันจิตภาษาในบุตรตั้งมั่นแล้วถึงฐานฟังแล้วปุ๊บตัดสรู้เป็นพระอรหันต์ทันทีแม้กระทั่งทำงานนั้นถ้าจิตเราถูกเราฟังธรรมเนี่ยจิตต้องประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาอย่าฟังธรรมประกอบด้วยสมาธิอย่างเดียวคนไหนฟังธรรมแล้วลงลึกไปที่สมาธิมันจะไม่มีสัมปชัญญะเพราะสมาธิมันเป็นความสงบความนิ่งไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสติไม่มีการระลึกรู้ตัวรู้ไม่เกิดในการฟังธรรมฟังธรรมอยู่นะแต่ปิดทวารทั้งหมดเพราะไปไหลเพ่งอยู่ที่กรรมฐานพอไปอยู่ที่กรรมฐานปุ๊บก็อยู่ไปที่ปิติสุขเอกคตาอารมณ์ขององค์ฌานครอบงำจิตฟังไปก็เท่านั้นอาจารย์พูดไปก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าสมาธิมันครองงานอีกคนหนึ่งฟังธรรมไปประกอบด้วยโมหะคอตกหลังโก่งไปเมื่อโมหะครอบงำแล้วเนี่ยเราจะฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่มีประโยชน์แต่ฟังธรรมด้วยประกอบด้วยสติจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานสมาธิตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามให้ได้ธรรมะจากเสียงอาจารย์แล้วก็รับรู้ธรรมะจากกายและใจที่มันเด้งขึ้นมามันจิตต้องถูกนะฟังธรรมถึงแม้จะหลับตาแต่จิตนั้นตื่นตั้งมั่นในการฟัง
นั่งฟังธรรมสบายๆร่างกายนั่งรู้ว่านั่งเมื่อรู้ว่านั่งตั้งมั่นที่ร่างกายเมื่อตั้งมั่นที่ร่างกายปุ๊บเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจจะแยกออกจากกันเมื่อจิตตั้งมั่นนะตาที่หลับมันก็จะมีความรู้สึกสว่างอยู่ด้านในหูได้ยินเสียงจิตจะรับรู้การได้ยินผ่านหูแต่เสียงอาจารย์ก็จะวิ่งเข้าไปที่จิตท่านโดยไม่ต้องวิ่งออกมาหาหูจิตมันจะอยู่ที่ฐานเสียงมันจะมีวิญญาณตัวหนึ่งดึงเข้าไปที่จิตกลิ่นรสสัมผัสถ้าจิตตั้งมั่นแล้วมากระทบแล้วจะมีตัวหนึ่งวิ่งไปที่จิตรับรู้การกระทบแล้วก็นึกคิดจิตก็จะรู้ทันเพราะฉะนั้นอายตนะทั้ง6ต้องมีการทำงานแม้กระทั่งจะหลับตาสังเกตที่ฟังธรรมเนี่ยจิตเนี่ยประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะหรือมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าหรือประกอบด้วยทีนมิทะหรือวิจิกิจฉาหรือเปล่าถ้าฟังธรรมประกอบด้วยอกุศลคุณก็จะได้อกุศลแต่ฟังธรรมด้วยสติสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามพอฟังธรรมแล้วเกิดปิติรู้ทันหูยังได้ยินเสียงธรรมะอยู่จิตตั้งมั่นเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาปิติดับต่อหน้าต่อตาอันนี้เขาเรียกว่าฟังธรรมอันประกอบด้วยปัญญาพอฟังธรรมอยู่แล้วเกิดหงุดหงิดรำคาญอยากสงบอยากนิ่งไม่อยากได้ยินเสียงนั่นก็คือสภาวะธรรมพอฟังธรรมแล้วเกิดหงุดหงิดหันไปดูหงุดหงิดหงุดหงิดกับจิตแยกออกจากกันอยากสงบหันมาดูอยากอยากถูกรู้ถูกดูแยกแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วมันดับเป็นไตรลักษณ์ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่จิตสามารถตั้งมั่นในการรู้แยกแล้วก็โยนิโสแล้วขณะที่แยกแล้วโยนิโสหูก็ยังได้ยินเสียงจิตก็ยังสามารถรับรู้ธรรมะจากอาจารย์ได้เพราะจิตสามารถฟังเสียงอาจารย์ผ่านหูจิตสามารถตั้งมั่นเป็นผู้รู้ความปวดความเมื่อยแรกโยนิโสจิตสามารถหันมาดูใจที่หงุดหงิดได้เพราะขณะที่เราฟังธรรมด้วยจิตตั้งมั่นจิตหนึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันงั้นฟังธรรมด้วยแยกแล้วก็โยนิโสไปด้วยถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานนะจิตจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายตั้งมั่นในการเห็นแยกแล้วก็โยนิหลากหลายนี่คือสิ่งที่อลังการที่สุดในการเกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราไม่เคยมีโอกาสได้รับรู้เลยว่าจิตมันมีคุณภาพขนาดนี้สมัยก่อนที่เป็นคนปฏิบัติทั่วไปไม่เคยเข้าถึงวิปัสสนาญาณไม่เคยฝึกจิตตั้งมั่นเราเคยได้ยินว่าจิตรับรู้อารมณ์ได้ทีละขณะทีละขณะขณะจิตไปอยู่ที่ตารับรู้การเห็นไปอยู่ที่ใจรับรู้ความคิดไปอยู่ที่หูรับรู้การได้ยินจิตขึ้นวิถีทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งรับรู้ได้ทีละหนึ่งแล้วก็เกิดดับทีละหนึ่งไปเกิดที่ตาดับที่ตาอยู่ที่หูดับที่หูไปอยู่ที่ใจดับที่ใจเรารับรู้แค่นี้แต่เราไม่เคยเห็นว่ามันมีความอลังการกว่านั้นอีกมันมีสมาธิอีกอย่างนึงที่วิเศษที่สุดที่เป็นสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นถึงฐานเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ที่จิตตื่นตั้งมั่นคราวนี้จิตตื่นตั้งมั่นน่ะมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เมื่อตัวจิตเนี้ยเป็นธรรมชาติรู้มาเกิดประกอบด้วยสติปัฏฐาน4จิตก็เลยกลายเป็นผู้รู้ผู้รู้ในคำหน้าที่รู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมสามารถมีคุณภาพในการรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเป็นร้อยเป็นพันเพราะจิตมาเกิดที่ตัวผู้รู้เสียแล้วมันก็เลยรับรู้อารมณ์ได้มากมายแต่ก่อนรับรู้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งแต่พอมันถอยออกมาจากรูปจากนามแล้วมันเลยมารับรู้อารมณ์รูปและนามได้มากมายหลากหลายเปรียบเสมือนจิตเนี่ยเปรียบเสมือนที่เรานั่งดูฟุตบอลที่เราแข่งที่เขาแข่งกันสองฝั่งถ้าเราลงไปในสนามเราก็รับรู้ทีละคนทีละคนที่เรามองดูตามดูแต่ถ้าเราถอยออกจากวงของการต่อสู้มานั่งอยู่บนอัศจรรย์เราจะเห็นคนต่อสู้คนวิ่งเห็นโกเห็นศูนย์หน้าเห็นนักฟุตบอลแต่ละคนเราจะรับรู้ได้หมดเลยแล้วแถมจะเห็นคนเชียร์อีกฝั่งหนึ่งของสนามด้วยเนี่ยถ้าเราถอยออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะรับรู้อะไรได้เยอะแยะมากมายเพราะเราเป็นผู้รู้เราจะเห็นมากมายแต่ถ้าเราลงไปเค้าครอกับอารมณ์เราจะไม่รับรู้เลยแล้วในที่ตาเราจะรู้แค่การเห็นแล้วก็หลงไปแต่จะอยู่ที่ฐานปุ๊บผู้รู้จะมีคุณภาพมากมายเพราะฉะนั้นฟังธรรมด้วยจิตที่มีคุณภาพเนี่ยจิตอยู่ที่ฐานเนี่ยหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นแล้วลิ้นรับรสใจสัมผัสจะปวดจะเมื่อยจิตรับรู้แยกแล้วก็โยนิโสขณะที่แยกโยนิโสอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยหูก็ยังได้ยินเสียงอยู่ธรรมะก็ยังไหลไปที่จิตท่าน
แล้วก็ยังเห็นธรรมะของกายและใจนี้รู้แยกโยนิโสรู้แยกโยนิโสฟังธรรมเบื่อก็ได้พอเบื่อแยกแล้วโยนิโสเบื่อมันดับปุ๊บเบื่อเป็นอกุศลอกุศลดับปุ๊บกุศลเกิดขึ้นปิติสุขเลยนั่งฟังธรรมแล้วด้วยความสุขเกิดขึ้นฟังธรรมปวดขารู้ทันแยกแล้วโยนิโสเห็นความปวดเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแต่หูยังฟังธรรมอยู่นะแล้วเห็นความปวดเกิดขึ้นแล้วอยากขยับรู้อยากแยกโยเป็นไตรลักษณ์อยากดับปุ๊บเราก็นั่งต่อได้อยู่กับทุกข์ได้ด้วยความสุขโดยไม่ทุกข์กับความปวดขาสามารถมีอุเบกขากับมันสามารถมีขันติมีสัจจะมีวิริยะท่ามกลางวิกฤตได้นั้นฝึกจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะไม่มีนิวรณ์นะนิวรณ์เนี่ยเป็นเครื่องรับจิตของเราให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเข้มแข็งจนผ่านนิวรณ์ได้แล้วจิตจะถึงฐานและตั้งมั่นมันจะแยกรูปแยกนามได้แล้วก็ฟังธรรมเนี่ยไม่ใช่ฟังธรรมแล้วก็หลับนะไม่ได้ฟังธรรมแล้วเผลอนะฟังธรรมสังเกตด้วยจิตประกอบด้วยเจตสิกตัวไหนบ้างหรือจิตมาประกอบด้วยรูปไหนบ้างนั้นจิตมาอยู่ที่หูนะจิตอยู่ที่รูปละจิตมาอยู่ที่จมูกนะอยู่ที่รูปละถอยกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูรับรู้ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเพื่อให้รู้ทันการกระทบที่ปัญจทวารเพื่อรับรู้การกระเทือนเลื้อยมาที่มโนทวารเพื่อรับรู้ว่ากระทบแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดตัณหาเกิดอุปาทานจิตจะเห็นวงจรของทุกข์และการเกิดของทุกข์แล้วจะสามารถตั้งมั่นรู้แยกโยนิโสดับการเกิดดับทุกข์เพื่อจะเข้าสู่นิโรธได้ทุกขณะจะสามารถทำกิจของอริยสัจ 4ได้ทุกขณะทุกขณะเพราะวันนี้เป็นวันที่สองที่เราจะต้องพัฒนาจิตวิญญาณของเราเราจะเช็คจิตเราจะเรียนรู้เรื่องจิตสิกขาเพื่อจะเข้าสู่ปัญญาหรือวิปัสสนาจิตเรามีคุณภาพพร้อมหรือยังนั่งฟังธรรมเนี่ยหลงนานไหมเผลอนานไหมนั่งฟังธรรมไปเพ่งเนี่ยยังเพ่งอยู่ไหมตอนนี้สมาธินำหรือปัญญานำเช็คไหมขณะฟังธรรมนี่สบายสบายรู้เนื้อรู้ตัวรับรู้ธรรมะมีความสุขมีฉันทะในการปฏิบัติไหมเช็คกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นกับจิตเราแล้วก็รู้สึกตัวสบายๆแยกรูปแยกนามไปฟังธรรมไปแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของตัวเองไปด้วยสิ่งเราจะต้องปรับในวันนี้ก็คือปรับจิตของเราเข้าสู่จิตสิกขาจิตที่จะมีคุณภาพที่จะเดินปัญญาได้เนี่ยจิตนั้นต้องประกอบด้วยอินทรีย์ทั้ง5ก็มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและปัญญานี่คือคุณภาพของจิตนะเพราะความศรัทธาบุญเก่าที่เคยทำแต่ปางก่อนทำให้เรามุ่งมั่นที่อยากจะพ้นทุกข์เนี่ยศรัทธาเนี่ยทำให้เราเกิดความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในหนทางของมรรคที่จะพาเราออกจากทุกข์ได้เมื่อเราเรียนรู้ในของเก่าที่เคยมีมาก่อนศรัทธาเลยพาเรามาความเพียรความเพียรที่เราจะต้องทำก็คือเพียรในการมาฝึกให้ถูกทางเพียรในการฝึกสติให้มีสติขึ้นมาศรัทธาบางคนเนี่ยศรัทธายังไม่เข้มแข็งมันก็ยังจะห่วงโลกห่วงกามห่วงความสุขอยู่บางคนศรัทธายังไม่แก่กล้าก็ไปเรียนวิชาอื่นที่ไม่เกี่ยวกับวิชาของการพ้นทุกข์มันยังไม่รับรู้ได้มากมายแต่ก็พยายามดึงมันเข้ามาดึงมันเข้ามาในหนทางเส้นจนกระทั่งศรัทธาเนี่ยได้คบกับสัตบุรุษได้ฟังธรรมส่วนของศรัทธาเนี่ยครึ่งหนึ่งมาจากบุญเก่าที่เคยทำมันประกอบด้วยปัญญาอีกครึ่งหนึ่งก็คือได้ฟังธรรมได้พบกับคนที่ดีแล้วฟังธรรมแล้วมันปิ้งขึ้นมาศรัทธาแก่กล้าเมื่อเห็นชีวิตเรามันสั้นแล้วน่ากลัวมันถึงลงมือปฏิบัติตามแนวทางพุทธเจ้าถึงจะวิริยะถึงจะมาเพียรได้ศรัทธาถึงจะกล้าลงมือปฏิบัติถึงกล้าละกามมาเป็นนักบวชได้เมื่อศรัทธาแล้วลงมาปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติที่วิริยะต้องประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยปัญญาเพราะความเพียรต้องเพียรให้ถูกทางเพียรต้องแผดเผากิเลสมีสติขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามทั้งหลายอันอินทรีย์5แก่กล้าเมื่อเราฝึกจนเกิดอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยมันจะกลายเป็นพละจะเป็นกำลังของจิตจิตที่มีกำลังมีพลังเนี่ยจะเป็นจิตที่มีศรัทธาอย่างเต็มที่เมื่อศรัทธาเต็มที่แล้วปฏิบัติเนี่ยวิริยะไม่มีบอกตอนเช้าตอนสายไม่มีบอกว่าเดินดีกว่านั่งดีกว่าสวดมนต์ดีกว่า
ตอนไหนที่มีลมหายใจตอนไหนที่มีรูปมีนามตอนไหนที่มีขันธ์ 5มันจะมีความเพียรเกิดขึ้นตลอดเวลามันจะความเพียรอัตโนมัติละความเพียรเกิดขึ้นเองละแล้วความเพียรนั้นต้องเพียรประกอบด้วยสติระลึกรู้อยู่ที่ฐานสมาธิตั้งมั่นในการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยแล้วถึงเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นคือคุณภาพของจิตเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5เข้าถึงพละ5เนี่ยฝึกไปเรื่อยจนพลังของจิตเข้มแข็งแล้วเมื่อพลังของจิตเข้มแข็งแล้วต่อไปเราก็นำจิตนั้นน่ะมาอยู่ที่ปัจจุบันที่รูปและนามแล้วก็ต้องสังเกตด้วยนะว่าจิตของเรามีคุณภาพหรือเปล่าดังนั้นขณะที่จะฝึกจิตเนี่ยเราก็ทางสายกลางให้ได้ก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ทำรูปแบบของเราเนี่ยการที่เราทำรูปแบบเนี่ยเพื่อให้มีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญานะแล้วหลักก็คือต้องเอากองของสมาธิของพระพุทธเจ้ามานำปฏิบัติเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งและอาศัยความเพียรเพียรตามรู้เพียรตามดูเวลาที่กระทบที่ปัญจทวารเลื้อยมาที่มโนทวารถ้าจิตไหลไปรู้ทันแล้วก็หมั่นนำจิตกลับมาเพ่งไว้รู้ทันหมั่นพาจิตกลับมาที่ทางสายกลางพอจิตหลงไปเพ่งหลงไปที่อารมณ์นั่นคือโมหะพอรู้ทันปุ๊บในสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะเสียบทำงานต่อพาจิตกลับมาที่ฐานทีระสัญญาจำได้ว่ามีสติหนึ่งขณะที่หลงแล้วรู้กับปฏิฐานเนี่ยเราจะได้จิตตั้งมั่นหนึ่งขณะมันแค่หนึ่งขณะเองนะพอฟุ้งแล้วรู้กับปฏิฐานก็จะได้จิตตั้งมั่นอีกหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นทำบ่อยๆรู้บ่อยๆจิตตั้งมั่นมันก็เกิดบ่อยต่อไปจิตจำอารมณ์ได้พอกระทบปุ๊บมันเลยรู้ทันการกระทบมันเลยไม่หลงเพราะนั้นคุณต้องเพียรถ้าไม่เพียรทุกคนก็จะนั่งหลงอยู่นั่นแหละทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเมื่อทีละสัญญาจำอารมณ์ได้สติเลยเกิดเองอัตโนมัติสติที่เกิดเองอัตโนมัติเนี่ยมันเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานตอนนี้จิตจะข้ามผ่านนิวรณ์ได้ต่อไปจิตอยู่ที่ฐานเนี่ยมันสามารถรับรู้ขันห้าอายตนะอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22ธาตุ18มันได้แยกรูปแยกนามได้เมื่อแยกรูปแยกนามแล้วอยู่กับรูปนามไปเรื่อยๆต่อไปจะเห็นการทำงานของรูปนามก็คือกระทบแล้วก็กระเทือนขึ้นมาจะเห็นกระทบที่ปัญจทวารเลื้อยขึ้นมาที่มโนทวารกระทบแล้วเกิดวงของปฏิจจสมุปบาทเลื้อยขึ้นมาจะเห็นรูปนามแยกออกจากกันนั่นก็คือสมาธิที่ตั้งมั่นที่มีคุณภาพแล้วเมื่อคุณภาพของจิตตั้งมั่นแล้วต่อไปกระทบแล้วกระเทือนจิตก็จะมีปัญญาเห็นในสิ่งที่กระเทือนจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอมีรู้ทันแล้วก็ดับไปก็อนิจจังพอไม่มีมันมีเกิดขึ้นอนิจจังพอมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแทนที่จะจมกับอารมณ์แต่จิตดันไปเห็นทุกขังบังคับไม่ได้ก็เห็นอนัตตามันเกิดเองแล้วก็ดับเองไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่ก็คือเห็นอนัตตาเห็นกายไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็เป็นอนัตตาแทนที่จะไปจมกับอารมณ์แต่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นสิ่งนั้นเป็นของเหลวไหลเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปและจิตที่มีคุณภาพเราจะมาปรับจิตกันคนไหนที่สติไม่ดีก็หมั่นเพียรรู้ทันแล้วก็กลับมาคนไหนที่สมาธิไม่ดีก็ต้องฝึกสติให้รู้บ่อยๆกลับมาที่ฐานให้บ่อยๆพอเริ่มสมาธิดีสติดีแล้วคนนี้ก็ลองพยายามแยกรูปแยกนามนะต้องพามันแยกรูปแยกนามต้องชวนมันแยกรูปแยกนามต้องฝึกต้องเข้มแข็งมันถนัดที่เผลอๆรู้ว่าเผลอกับอธิษฐานลืมตาขึ้นมาตอนนี้ใครนั่งโยกบ้างใครนั่งไม่ตรงบ้างตอนนี้ใครง่วงบ้างลืมตาขึ้นมานะอย่าไปเสียดายท่าทางอย่าไปบล็อกจิตให้อยู่ในมุมใดมุมหนึ่งลืมตาขึ้นมาให้ตามันเกาะเกี่ยวอารมณ์สักหน่อยนึงแล้วก็ดูใจเอาทำความรู้สึกขึ้นมาอย่าไปปล่อยให้โมหะครอบงำอย่าไปปล่อยให้ทีนะมิทะครอบงำความรู้สึกสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขณะที่ง่วงมีสติไหมโกรธมีสติไหมโลภมีสติไหมหลงมีสติไหม
นั้นสติมีสมาธิมาปัญญาถึงจะเกิดสติไม่มีโมหะครอบอวิชชาพาไปกินหลักขันติมีไหมสัจจะมีไหมวิริยะมีไหมเป็นปรับจิตของตัวเรานะหมั่นรู้ทันแล้วกลับอธิษฐานให้บ่อยขึ้นพอฟุ้งทันรู้หลงรู้คิดรู้เผลอรู้ถ้าอินทรีย์สติเราดีเนี่ยมันจะรู้เร็วต่อไปอินทรีย์สติดีมันจะรู้เองอัตโนมัติเมื่อมันรู้เองอัตโนมัติต่อไปมันจะตั้งมั่นเองของมันทำงานของมันเองต่อไปจิตจะมีคุณภาพอย่างอัศจรรย์เลยถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายหลากหลายเห็นทุกข์ทั้งหลายเข้ามาแต่ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดเห็นความปวดไหวๆอยู่นะหันไปดูใจไม่ทุกข์อยู่กับความปวดอยู่ความทุกข์ได้เมื่อจิตนั้นนะมีความสุขมากขึ้นกิเลสดับมากขึ้นจิตที่ดีก็จะหลั่งสารที่ดีให้กับสมองเราให้กับกายเราหลั่งสารให้เม็ดเลือดขาวให้สิ่งต่างๆในร่างกายเราเข้มแข็งคนไหนที่อ่อนแอก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วมันจะขยันยิ่งภาวนาจะขยันจากคนที่ขี้เกียจขยันเดินจงกรมได้ออกกำลังกายมีเหงื่อออกมาขยันออกไปเดินข้างนอกได้รับวิตามินดีได้โดนแดดบ้างให้ร่างกายมีการผลิตสิ่งต่างๆให้เป็นธรรมชาติบ้างแต่ก่อนเราอยู่แต่ห้องแอร์ห้องแอร์อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอยู่ในกรุงเทพก็มีแต่ควันพิษมาอยู่ต่างจังหวัดได้ออกแดดได้รับธรรมชาติบ้างให้ร่างกายได้ปรับสภาพบ้างให้จิตใจได้กลับมาสู่กับธรรมชาติบ้างนั้นปรับจิตของเราอยู่กับวัตถุภายนอกมากมายแต่ไม่หลงไปกับโลกเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ในโคลนในตมไม่ได้เป็นอาหารของเต่าไม่ได้เน่าไม่ได้โสโครกไปกับน้ำที่เน่าที่ไม่ดีก็เหมือนจิตของเราอยู่กับขันห้าที่โสโครกขันห้าเป็นของเน่าของเสียของที่ไม่ดีแต่จิตไม่จมกับมันทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์ง่วงแต่ไม่เป็นผู้ง่วงมีความหลงแต่ไม่มีผู้หลงมีสติท่ามกลางสิ่งที่รุมเร้าและเห็นใจที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วแยกโยนิโสได้สามารถมีกำลังของจิตเข้มแข็งท่ามกลางนิวรณ์ได้คุณภาพของจิตเนี่ยจะมีสติเป็นผู้ตั้งอยู่เรื่อยๆสมาธิแยกแล้วก็ปัญญาโยนิโสนั้นปรับจิตของเราด้วยความเพียรเราต้องรู้ด้วยตัวเราเองนะว่าตอนนี้จิตเราเนี่ยเกิดกับเจตสิกตัวไหนบ้างถ้าเราเกิดกับสมาธิดิ่งเข้าไปข้างในเลยไม่รู้อาจารย์เลยได้ยินเสียงแว่วรู้ทันปุ๊บถอยจิตกลับมาที่วิหารธรรมปรับด้วยสติปัฏฐาน4เอาสติปัฏฐาน4เนี่ยปรับทุกอย่างเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งถอยกลับมาเห็นร่างกายในสติปรับละจากการเพ่งมาเป็นการรู้ง่วงอยู่รู้ว่าง่วงปุ๊บถอยจิตกลับมาเห็นร่างกายพบของการง่วงหายไปแล้วพบของการรู้เกิดขึ้นรู้บ่อยๆง่วงก็หายรู้ก็เกิดขึ้นมากขึ้นโกรธโลภหลงดีใจเสียใจสุขทุกข์รู้ทันกลับมาที่ฐานปรับเป็นมหากุศลให้ได้ต่อไปมหากุศลหรือกุศลจะเกิดกับจิตเราง่ายขึ้นอกุศลก็จะเบาลงแล้วต่อไปกิเลสจะค่อยๆจางลงจางลงและสุขจากอิสระจะเกิดขึ้นกับเราเพราะนั้นเราต้องเพียรเอานะไม่มีใครช่วยใครได้เวลาตกนรกเวลาเวียนเกิดเวียนตายก็ไม่มีใครช่วยเราได้ชาตินี้มีโอกาสแล้วได้เจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินด้วยทองนะมันซื้อด้วยชีวิตของเรามันต้องละเราต้องแลกด้วยกิเลสนะต้องละความสุขจากโลกแลกกิเลสที่เป็นกามสุขเพื่อจะได้สุขอันถาวรเราต้องใจถึงพอที่จะแลกกับกามและกิเลสกามแล้วต่อไปเราจะเป็นอิสระอย่างอัศจรรย์เลยนะความสุขของเราเนี่ยตอนนี้ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกุศลก็ต้องพึ่งคนอื่นให้ถึงจะมีกุศลที่ดีแต่ตอนนี้ถ้าเราพึ่งธรรมแล้วเราจะเป็นอิสระมากมายจะมีความสุขอีกอย่างนึงที่เป็นความสุขจากข้างในเป็นความสุขจากอิสระที่ไม่ต้องพึ่งเขางั้นต่อไปเราจะมีความสุขอยู่ในแค่เสื่อนั่งกรรมฐานสี่เหลี่ยมน้อยๆของเรา1เมตรคือ1เมตรเราจะมีความสุขในบ้านหลังน้อยๆของเราเราจะมีความสุขอยู่ในลานเดินจงกรมของเราสมัยก่อนเราต้องมีความสุขไปในคาเฟ่ไปกินอาหารไปฉลองไปคุยกับคนนั้นคนนี้ไปนั่งพูดไปนั่งเล่นมือถือตอนนี้เรามีความสุขอย่างแช่มชื่นในใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนานั้นฝึกจิตให้ถูกขณะที่อกุศลเกิดขึ้นเนี่ยรู้ทันปรับกลับมาที่นี่ให้ได้ก่อนแต่ถ้าอกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่แยกแล้วก็โยนิโสได้ต่อไปอกุศลจะเป็นอาหารกรอบๆของเราที่จะทำเดินวิปัสสนาถ้าภาวนาเป็นแล้วในการกระทบหรือผัสสะความปวดเมื่อยความโกรธความโลภความหลงจะเป็นอาหารกรอบๆของนักปฏิบัติธรรมความฟุ้งซ่านจะเป็นอาหารทำให้เราเห็นไตรลักษณ์
ความปวดความเมื่อยความทุกข์ทั้งหลายจะเป็นของดีสำหรับเราถ้าเราจิตตั้งมั่นและถึงฐานเพราะฉะนั้นถ้าฝึกจิตถูกแล้วเนี่ยอะไรที่กระทบขึ้นมาเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยเวลาคนนินทาเราเกิดหงุดหงิดขึ้นมาใจเราทุกข์ขึ้นมาหันมาดูใจเห็นไตรลักษณ์แล้วเมตตาคนที่นินทาเราอากุศลดับกุศลเกิดขึ้นเวลาโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธจิตที่มีความโกรธเป็นอดีตจิตปัจจุบันรู้ทันความโกรธเป็นอกุศลนะแต่จิตตั้งมั่นเห็นความโกรธตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความโกรธเป็นอาหารของปัญญาทำให้เห็นความโกรธดับทำให้รากโคนของความโกรธที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเราขาดหนึ่งขณะจิตเราก็เป็นอิสระหนึ่งขณะเพราะอกุศลเลยเป็นอาหารของปัญญาทันทีปวดขารู้ว่าปวดแยกความปวดความปวดจากเป็นทุกข์กายทำให้เรามีปัญญาเห็นความปวดบังคับไม่ได้เป็นทุกขังพอปวดแล้วหันมาดูใจที่เป็นทุกข์แยกความทุกข์ดับปุ๊บทันทีปวดนะแต่หันไปไม่มีทุกข์ความปวดเลยเป็นอาหารกรอบกรอบของกระดอนวิปัสสนาต่อไปเราจะไม่ทำลายทุกข์เราจะรู้ทุกข์มากขึ้นแล้วเราจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์จะเป็นอิสระอยู่ท่ามกลางทุกข์ทั้งหลายนี่แหละคือวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคเป็นวิชาที่หายากที่สุดถ้าเราจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ากิจหรือหน้าที่มีแค่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคกิจของเราไม่ใช่ไปหาของศักดิ์สิทธิ์ไปหาที่พึ่งไม่มีเทพเจ้าบันดาลทุกอย่างต้องทำเองอยากจะมีสติก็ต้องฝึกเองไม่สามารถบูชาและอ้อนวอนเทพองค์ไหนได้อยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องเอาจิตของเรามาฝึกให้ถูกทางมาเพียรสร้างบารมีแล้วสุขจึงอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเรามีโอกาสแล้วอย่าทิ้งโอกาสนี้รู้สึกตัวสบายๆตามรู้ตามดูแล้วใช้เวลาอยู่กับตัวเองมักน้อยสันโดษไม่คุกคลีปรารภความเพียรสงัดศีลสติสมาธิปัญญาคือสิ่งที่เราต้องฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราให้มีคุณภาพปรับจิตของเราให้มีคุณภาพแช่มชื่นและเบิกบานอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีถ้าพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านัตถิเมสารนังอันยังธัมโมเมสารนังวรังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเราไม่ได้ถึงผมไม่ได้พึ่งเทวดาไม่ได้ถึงพระเจ้าเราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็พึ่งหลักของการปฏิบัติด้วยเหตุผลด้วยปัจจัยต่างๆเราจะได้ไม่งมงายก็ขอให้ทุกท่านจงสวัสดีมีชัยเจริญธรรมทุกท่าน